ลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู Burnt Butter Toast ซึ่งตอนนี้ส่วนผสมไอศกรีมที่เราได้พักเอาไว้ก็เริ่มเย็นลงแล้วล่ะครับจะต้องทำอย่างไรต่อไปนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับอันนี้คือส่วนผสมกะทิที่เมื่อกี้เราเคี่ยวไว้รอจนเขาเย็นแบบนี้เลยยิ่งเย็นยิ่งดีคุณเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นจัดๆเลยก็ได้ครับจากนั้นคุณผสมกับวิปปิ้งครีมตีฟูวิปปิ้งครีมที่ตีฟูแล้วเนี่ยจะเหมือนอากาศการทำไอศครีมที่ดีคือการที่เราเก็บอากาศให้ได้เยอะที่สุดโดยที่เนื้อมันยังเนียนอยู่นี่เป็นโค้ดเลยนะเป็นโค้ดเราจะใส่วิปปิ้งครีมของเราลงไปวิปปิ้งครีมนี่เราต้องเลือกไหมเป็นแบบเดลี่นอนเดลี่หรือว่าไม่มีผลแล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่ความชอบเลยจะเป็นเดลี่หรือนอนเดลี่ก็ได้เอารสชาติที่คุณถูกปากแต่อันนี้ก็คือตักมาก่อนครึ่งนึงนะคุณผู้ชมเห็นนะเทคนิคเขาไม่บอกเนี่ยต้องให้ผมเป็นคนอธิบายขั้นตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวกะทิของเราเนี่ยฟูขึ้นนิดนึงดูมีน้ำหนักมีอากาศเข้าไปข้นขึ้นอ่ะว่าง่ายๆจากนั้นเราจะใส่ส่วนที่เหลือของเราลงไปเราก็จะสลัดเจ้าวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยจากตะกร้อมือลงไปในนี้คือหลักการคือเราต้องการให้เขาส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีแต่ก็ถ้าคนกันแรงๆทีเดียวเนี่ยปุ๊บไออากาศในวิปปิ้งครีมก็หายไปใช่ค่อยๆคนค่อยๆคนนะสังเกตดูนะคุณผู้ชมนะเนื้อเขาจะแบบข้นๆเนียนๆแบบนี้เลยจะข้นขึ้นนี่คือถูกต้องเชฟภูมิใจจริงๆจริงๆก็ต้องข้นกว่านี้นะแต่ก็เวลานี้ก็แบบนี้ก็ได้จากนั้นก็ง่ายๆเลยนะครับเทใส่ภาชนะที่พร้อมจะนำเข้าตู้แช่แข็งถูกไหมครับจากนั้นนะคะก็นำเข้าช่องแข็งถ้าเกิดไม่มีเวลาก็สามารถเข้าช่องแข็งแบบนี้เราก็ตักกินเลยก็ได้เฮ้ยแต่หมายถึงว่าแข็งแล้วก็เอามาตักแต่ถ้าเกิดอยากให้เนื้อเนียนมากๆคุณเอาออกมาจากช่องแข็งปั่นอีกสักรอบนึงใส่กลับเข้าไปที่ช่องแข็งปั่นคือเข้าเครื่องปั่นเข้าเครื่องปั่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้อะหรือไม่ก็ขูดเหรอได้เหมือนกันมันจะทำให้เนื้อเกล็ดน้ำแข็งของเราอะยิ่งละเอียดตรงนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะถ้าสมมติว่ามีเวลาอยากได้เนื้อเนียนๆก็ทำตามที่เจ๊บอกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าช่องแข็งนะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราจะมาทำตัวเบิร์นบัตเตอร์โทสต์กันเอาละครับอันนี้คือเป็นเมนูที่เป็นพระเอกเลยตอนนี้เบิร์นบัตเตอร์โทสต์ขนมปังอ่ะเอามาย่างหอมๆแล้วก็มีเหมือนแบบคาราเมลอ่ะเบิร์นบัตเตอร์ในนั้นนะคุณคิดดูสิแล้วกินคู่กับไอติมเย็นเป็นอะไรล่ะครับเนี่ยหั่นขนมปังก่อนไหมขั้นตอนการทำคาราเมลของคุณคือต้องยังไงบ้างวันนี้แน่นอนพูดถึงน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะเราใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว2ช้อนคุณปูนพอไม่คนเยอะไม่คนยังไม่ทำอะไรเลยครับจานจากนั้นนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปทิ้งไว้เลยคุณไม่ให้ผมทำอะไรเนี่ยพอถึงขั้นตอนนี้ผมก็ต้องรอเฉยๆคุณมาหั่นขนมปังไม่เป็นไรเสียความรู้สึกนะจังหวะที่คุณเท็ดดี้กำลังช่วยคุณนานาทำคาราเมลนั้นก็โดนคุณนานาดุไปหน่อยครับคุณเท็ดดี้ก็เลยน้อยใจโถ่เอ้ยไม่น่าไปดุคุณเท็ดดี้เลยครับดูสิน้อยอกน้อยใจแย่แล้วโอ้ซื้อขนมปังแซนด์วิชมานะคะแบบไม่ต้องหั่นบอกเขาว่าเราจะหั่นเองท่านี้ไหมเท็ดดี้พอไหมผมก็ไม่รู้ว่าคุณอยากได้หนาขนาดไหนไงเดี๋ยวอาจารย์ก็ว่าผมมากไม่ว่าโหใครจะกล้าว่าได้ขนมปังแล้วเฮ้ยไม่เอาส่วนกลางเหรอเอาตรงกลางก็ได้ค่ะเออโหมันต้องแบบสมศักดิ์ศรีหน่อยพอไหมเออเอาเลยขั้นตอนนี้ก็แค่นำขนมปังปอนมาหั่นแบ่งเป็นชิ้นๆครับแล้วก็นำขนมปังมาบากเป็นตารางครับจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำตาลของเราขึ้นเป็นคาราเมลแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยใส่เกลือลงไปช่วงหน้าครับกับ Burnt Butter Toast กับขั้นตอนของการนำขนมปังลงไปคลุกเคล้ากับคาราเมลจะออกมาน่าทานสักแค่ไหนช่วงหน้านะครับเราก็จะต้องครบทุกด้านไหมถูกต้องคุณก็จะเห็นว่าเราก็จะแบบเพิ่มความอ้วนกันเข้าไปคลุกฟีลลิ่งเหมือนแบบกำลังคลุกป๊อปคอร์นอยู่เลยเนาะหอมเนาะเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเราสามารถทำเมนูแบบหรูๆสไตล์คาเฟ่แบบนี้ได้เลยอ่ะเบิร์นบัตเตอร์โทสเรียบร้อยแล้วจากขนมปังแซนด์วิชแถวเดียวคุณสามารถทำเมนูน่ารับประทานแบบนี้ที่บ้านได้ค่ะ
Traditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆหน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968